เรื่องของพายุโมคานะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสำคัญของไทยเราแม้ว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่จากพยากรณ์อากาศก็คาดการณ์แล้วว่าอาจจะมีฝนตกได้บางแห่งอาจจะตกได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ชวริศ จันทรรัตน์กรรมการบริษัททีมคอนซัลติ้งEngineering and Management จำกัดหรือว่าทีมกรุ๊ปนะคะเดี๋ยวท่านจะให้ความรู้กับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่ไทยเราจะได้รับรวมไปถึงเรื่องของปรากฏการณ์ลานินญาที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเจอด้วยเอลนินโญเอลนินโญที่กำลังเจอก่อนหน้านี้เป็นลานินญาแล้วปีนี้เนี่ยจะเป็นเอลนินโญแล้วอาจจะกระทบต่อเนื่องไปได้อีกหลายปีนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีอาจารย์ชวริศด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชนทิชาคุณโมนายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะสำหรับพายุโมคาค่ะที่จะขึ้นฝั่งเมียนมาแล้วก็ทางฝั่งบังคลาเทศนะคะไทยเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างอะคะครับพายุโมคาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนะแล้วก็อยู่ในทะเลที่เรียกว่าค่อนไปทางอันดามันนะฮะก็จะขึ้นฝั่งคราวนี้พอมาขึ้นฝั่งก็จะขึ้นฝั่งวันที่14ตรงกับวันที่เราจะเลือกตั้งพอดีนะครับแต่ว่านู่นนะเขาจะไปขึ้นฝั่งบริเวณประเทศไอ้เนี่ยฮะแถวเมืองกิตตกรนะเมืองกิตตกรที่เป็นชายแดนนะชายแดนเรียกว่าชายแดนของบังกลาเทศต่อกับพม่านะครับก็จริงๆแล้วจะห่างจากประเทศไทยประมาณ600กิโลเมตรนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะตัวนี้จะเป็นพายุที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างเช่นวันนี้พรุ่งนี้2วันเนี่ยนะครับวันที่13และ14เนี่ยนะครับยังดูในภาพที่ผมเอาไปประกอบเนี่ยนะครับจะเป็นสีแดงนะสีแดงนี่อยู่ในขั้น4นะครับเรียกว่าความรุนแรงในระดับ4โดยที่ว่าถ้าเต็มขั้นรุนแรงที่สุดก็5นะฮะเพราะนั้นมันจะขึ้นฝั่งด้วยขนาด4ก็ค่อนข้างแรงนะครับคราวนี้พรุ่งนี้คิดว่าถ้าเป็นไปตามที่คาดหมายก็จะเบาลงหน่อยฮะเหลือระดับ3อะไรเงี้ยนะ3ใน5ก็ดูแต่ก็แรงนะครับเมืองกิตตกองเนี่ยคงจะเกิดน้ำท่วมใหญ่แน่นอนเลยนะครับทั้งเมืองชายฝั่งทั้งหลายนะแล้วก็ส่วนบริเวณในแผ่นดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องขอให้ชาวบังกลาเทศเราก็อย่าไป อย่าไปเดือดร้อนมากนะขอให้อย่าแรงเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับวันพรุ่งนี้เช้านี่ฝนก็คงมีไม่มากเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นขอพรุ่งนี้วันเลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ทุกท่านออกไปเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าหลังเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็ตามนะครับขอให้เอาร่มไปด้วยนะครับเพราะว่าหลังเที่ยงนะตั้งแต่เที่ยงไปต้นไปนี่โอกาสฝนตกจะมีโอกาสฝนตกมากเลยจะกระจายตัวอยู่ทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนะฮะภาคเหนือเองก็อาจจะเยอะกว่าเพื่อนนะภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือนี่อยู่ใกล้อิทธิพลของพายุโมคานี้มากกว่านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอะไรเงี้ยนะครับจะอยู่ใกล้อิทธิพลนี้มากกว่านะครับนอกจากนั้นมันมาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำของเราอยู่แล้วนะที่เรียกว่าลมประจำฤดูฝนของเราเนี่ยนะครับซึ่งก็มาสมทบกันนะก็ทำให้มันมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในช่วงตอนบ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ออกไปเลือกตั้งตั้งแต่ตอนเช้านะครับครับอาจารย์ครับลักษณะของฝนที่มาจากพายุไซโคลนโมคาที่คุณชนทิชาได้เกริ่นถึงนะครับว่าเอนินโญมาแล้วโอ้จริงเลยครับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานี้นะครับสภาพที่เรียกว่าลานินญาก็คือฝนมากน้ำมากก็หมดไปนะมันเรานี่อยู่ในภาวะพร้อมๆกับโควิดนี่มีฝนมากน้ำมากมาตลอดนะน้ำเราก็โอ้โหค่อนข้างจะเกือบเต็มอ่างอ่ะสิ้นปีที่ผ่านมาก็มีน้ำ 70% 80% ของอ่างเลยนะปัจจุบันนี้เราใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำไปเหลือ 35% นะครับตรวจสอบมาล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับแล้วเมื่อเดือนเมษาก็ผลัดเปลี่ยนไปเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นกลางแล้วนะฮะคราวนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ยคงจะไปเป็นเอนิโญแล้วนะครับเอนิโญก็คือฝนน้อยน้ำน้อยคราวนี้จะลำบากหน่อยเพราะว่าภาวะเอนิโญที่ฝนน้อยน้ำน้อยมันตรงกับฤดูฝนของเราเป๊ะเลยนะครับครับอย่างปัจจุบันเนี่ยนะอากาศที่เห็นว่าแปรปรวนนี่มันก็เนื่องจากว่าเรากำลังจะเปลี่ยนฤดูนะจะเปลี่ยนจากฤดูร้อนไปเป็นฤดูฝนนะครับมีฝนตกช่วงนี้ก็ดีหน่อยนะอากาศที่ร้อนๆมากๆนี่ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่16นี่จะมีฝนตกอยู่ในระดับที่ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับวันเลือกตั้งก็ไปตกเอาตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะตกต่อเนื่องไปถึงวันที่16
นะครับคราวนี้อย่างนี้ครับว่าไอ้ความแปรปรวนอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะฮะมันจะเปลี่ยนฤดูแต่มีข้อที่เรียกว่าจะดูแย่กว่าปีก่อนๆ ก็คือว่าช่วงสงกรานต์ฝนไม่ตกอากาศมันเลยร้อนต่อเนื่องมาตลอดเดือนเมษายนถึงวันที่8ที่ว่าเนี่ยครับฝนตกมาก็คลี่คลายไปอย่างปัจจุบันก็คลี่คลายไปเยอะนะฮะเราก็ไอ้ที่เกือบ40องศามั่งก็จะเหลือ30กว่าองศา31 32แล้วนะครับไม่ได้สูงไปถึง45 46เหมือนช่วงปลายเดือนเมษายนนะฮะอันนี้ก็คลี่คลายขึ้นนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้ไปนะตั้งแต่อย่างที่ผมเรียนนะ8ถึง16ฝนจะตกเล็กน้อยถึงปานกลางก็ทำให้อากาศคลี่คลายลงไปนะครับอันนี้ก็จะดีขึ้นลักษณะของฝนที่ตกจากพายุไซโครนนี่อาจารย์ครับประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบคือจะตกหนักแช่นานๆแล้วมีลมแรงด้วยไหมครับหรือว่าจะตกหยุดๆหรือลักษณะเป็นยังไงครับก็ยังเป็นตกหยุดๆอยู่ครับเพราะอิทธิพลมานี่มาเสริมฮะมาเสริมจะไม่ได้เป็นอิทธิพลตัวหลักเหมือนกับพายุที่เข้าตรงๆหรือว่าเข้าใกล้ๆนะครับอย่างที่เรียนนะครับเขาเข้าที่บังกลาเทศนะเมืองกิตกองโดนหนักสุดอะไรเงี้ยนะครับยังมีพม่าอีกตั้งหนึ่งประเทศนะครับที่บังเอาไว้นะครับแล้วตัวเนี้ยครับจะเคลื่อนที่ไปทางเหนือทางเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะผ่านเข้าไปตามชายแดนบังกลาเทศกับพม่านะครับแล้ววันที่14 15นี้ก็ผ่านไปแล้ว16จะไปสลายตัวเอาที่คุนหมิงนู่นครับอย่างไรก็ตามรัศมีในการกระทบที่จะมาเสริมกันนี่ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตกหยุดๆเป็นหย่อมๆด้วยนะครับอย่างที่คุณโมนายพูดถึงเป็นตกหยุดๆแล้วก็เป็นหย่อมๆนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงมหาสมุทรอินเดียค่ะทีนี้ก็เลยนึกถึงฝั่งอันดามันของประเทศไทยเราอะค่ะจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนอะคะเอาในส่วนอันดามันก็ไม่มากครับก็จะมีเรียกว่าฝนเพิ่มขึ้นในด้านตะวันตกในด้านอันดามันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไล่ตั้งแต่ตรังภูเก็ตระนองขึ้นมานี่นะครับก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นไม่มากครับเพิ่มขึ้นไม่มากครับทีนี้อาจารย์ครับที่น่าแปลกใจก็คือประกาศจากทางกรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่าเอาละภาคเหนือตกหนักอีสานก็ตกบ้างกลางก็เช่นเดียวกันแบบที่อาจารย์บอกไปแต่ปัญหาคือภาคตะวันออกทางกรมอุตุก็บอกว่าจะเจอกับฝนตกหนักเลยนะครับทำไมผลมันไกลไปถึงภาคตะวันออกเลยเลยครับหรือว่าเจออิทธิพลอย่างอื่นเข้าไปครับครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้อย่างที่ผมเรียกว่าลมมันแปรปรวนมากเลยนะครับลมจากเวียดนามก็มานะฮะแล้วลมประจำถิ่นของเราก็คือตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมฤดูฝนของเราเนี่ยก็มีกำลังเริ่มแรงขึ้นเพราะว่ามันจะต้องเข้าสู่ฤดูฝนนะครับในช่วงวันที่15ถึง21เนี่ย1สัปดาห์เนี่ยครับจะเริ่มเป็นฤดูฝนแล้วนะครับวันใดวันหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะต้องเห็นว่าลมตะวันตกเฉียงใต้นี่พัดตรงแนวแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันมีพายุโมคาเข้ามากระทบอยู่นะแล้วก็ทำให้ความแรงนี่มันแรงขึ้นนะครับลมจากเวียดนามก็ยังมีกำลังแรงอยู่ลมตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยครับก็มีกำลังแรงขึ้นแรงขึ้นก็หมายถึงทางด้านฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มขึ้นตะวันออกของประเทศไทยก็มีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเรียกว่าเพิ่มจากภาวะพายุลมตะวันตกเฉียงใต้คือลมฝนปกตินะครับมันก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับคือที่ผ่านมานะช่วงวันที่8นะฮะจนกระทั่งยาวไปถึง16นี่นะครับภาคตะวันออกก็มีฝนตกในเกณฑ์ที่เรียกว่า120มิลลิเมตรมาแล้วนะฮะ120มิลลิเมตรในบางวันนะครับอย่างที่คุณโมนายพูดถึงว่ามันจะตกหยุดบางวันก็ตกหนักเลยภาคตะวันออกนี่โดยพฤติกรรมก็อยู่ใกล้ทะเลนะครับแล้วมีลมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมฝนของเราเนี่ยพัดแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเสริมด้วยโมคาโมคานี่มาเสริมก็คือทำให้ความแรงมันแรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในภาคตะวันออกนี่ตกขนาด100ถึง150มิลลิเมตรนี่ก็เป็นปกติของฤดูฝนแล้วครับนะคือจากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในตอนแรกที่ไทยเราจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าฝนนะคะก็มีการพยากรณ์ว่าในช่วงแรกอาจจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงแต่ถ้าคุยกับอาจารย์แบบนี้หมายความว่าถ้าเราได้รับอิทธิพลจากโมคาต่อเนื่องไปในการเข้าหน้าฝนช่วงแรกนี่จะเจอฝนชุ่มฉ่ำเลยนะคะจะมีฝนทิ้งช่วงไหมคะโอ้จะมีครับคืออย่างนี้ครับอย่างเรียกว่าถ้าตอนนี้อิทธิพลท้องถิ่นนะลมตะวันตกเฉียงใต้ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักโมคาก็มาเสริมทำให้ฝนตกหนักนะครับแต่จะเป็นช่วงตกหยุดนะครับ
ไปจนกระทั่งถึงวันที่16นะครับคราวนี้หลังวันที่16ไปเนี่ยครับมันจะมีการเรียกว่าไม่อยากเรียกว่าทิ้งช่วงเพราะว่าเขามีกฎเกณฑ์อยู่ว่ายังไงถึงทิ้งช่วงแต่ว่าฝนจะน้อยลงครับฝนจะน้อยลงและจะผันแปรเข้าไปสู่ฤดูฝนจริงๆก็คิดว่าช่วงวันที่20อะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้พอวันที่20ก็จะมีฝนมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าอิทธิพลของลมนี่ยังเป็นปกติแต่อย่างนี้ครับทั้งภูมิภาคนะก็เหมือนที่คุณชวนิชายกตัวอย่างยกคำพูดมาก็คือว่าเอนินโยนี่ฝนน้อยน้ำน้อยมาตรงแต่ฤดูฝนของเรานะครับเนี่ยฮะผมก็เลยส่งกราฟมาให้ดูอีกอันนึงนะครับว่าโดยเฉลี่ยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับฝนของเราก็จะตกอยู่แบบในเฉลี่ยก็คือเส้นสีน้ำเงินนะอย่างมากก็แถบสีฟ้าอย่างที่เห็นนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณ 1,700 มิลลิเมตรอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราดูสิครับในกรอบสีน้ำเงินเนี่ยฮะเมื่อ22กุมภาเราตกมา60มิลลิเมตรอันนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่วันที่7รวมสะสมมาถึงวันที่7นี่เราตก132รวมกันนะมันตกน้อยนะครับใต้เส้นสีน้ำเงินที่เห็นนะใต้เส้นที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปแล้วการคาดการช่วงนี้ถัดไปนะฮะเนื่องจากว่าเอนิโญฝนน้อยน้ำน้อยนะฮะฝนก็จะตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยตลอดถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆปี2535หรือ2558อะไรเงี้ยนะครับเท่าที่ถ้าประมาณก็คือว่าตามกว่าปกติประมาณ 20-30% นะครับในทุกๆเดือนเลยครับฝนจะตกน้อยเพราะฉะนั้นในส่วนของพฤษภานะถึงวันที่20โดยประมาณจะเริ่มหน้าฝนจริงจังนะฝนก็จะตกไม่มากเหมือนกับปีก่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับเราดูจากเส้นกราฟนี่จะเห็นว่า2565นี่โอ้โหสูงโด่งเลยนะฮะอยู่สูงกว่าเพื่อนเลยคราวนี้ฝนจะต่ำลงมากว่าค่าเฉลี่ย 20-30% หมายถึงว่าพฤษภามิถุนาฝนก็น้อยนะครับแล้วปกตินะครับปลายเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงตามปกติตามฤดูกาลนะฮะเพราะฝนนี่มันจะเลื่อนไปตกในเมืองจีนคุณหมิงอะไรนี่มากขึ้นแล้ววันแม่นะฮะค่อยถอยกลับมาแล้วมาตกในเมืองไทยประมาณวันแม่นะครับวันแม่ถึงวันพ่อเนี่ยฝนก็จะกลับเข้ามาตกในเมืองไทยอีกแต่ด้วยความเป็นปีเอนินโยฝนก็จะตกน้อยกว่าปีปกติประมาณ 20-30% ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอคำแนะนำหน่อยถ้าจะเจอปรากฏการณ์แบบนั้นเข้าไปการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ควรทำยังไงดีครับครับตอนนี้ถ้ามองภาพใหญ่ก่อนนะฮะมองภาพใหญ่กรมชลประทานการฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะทางสำนักงานน้ำแห่งชาตินี่เริ่มหาแนวทางแล้วครับแนวทางที่จะจัดสรรน้ำให้อยู่ยาวนะฮะการจัดสรรน้ำนี่อยู่ยาวก็คือมันจะเป็นเอลนิโญก็คือน้ำน้อยเพราะนั้นเราต้องให้น้ำนี่ที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำและฝนที่ตกมานี่ต้องรีบเก็บน้ำฝนเข้าไปในอ่างให้มากเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ให้มากการจัดสรรน้ำก็ถนอมน้ำเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่เคยได้น้ำจากคลองชลประทานมามากอะไรเงี้ยนะครับถัดจากนี้ไปจะได้น้อยลงนะครับตอนนี้มีการจัดน้ำเป็นทางเลือกต่างๆแล้วนะครับทางกรมชลประทานสำนักงานน้ำแห่งชาตินี่เตรียมพร้อมไว้แล้วเป็นทางเลือกต่างๆฮะก็ไล่ดูตามฝนเนี่ยครับถ้าฝนตกมาน้อยอย่างที่ว่าจริงน้อยกว่าปกติ 20-30% เพราะนั้นต้องมีการจัดสรรน้ำจัดสรรนี่จัดรอบเวรนะครับเพราะฉะนั้นในบางอาทิตย์พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ฝั่งซ้ายก็อาจจะได้น้ำพออีกอาทิตย์หนึ่งก็งดให้น้ำย้ายมาเป็นฝั่งขวาอะไรอย่างนี้นะครับต้องมีการจัดการแบ่งน้ำกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะฮะก็จะทำให้เป็นการประหยัดน้ำให้อยู่ในอ่างให้มากที่สุดเพื่อจะบริหารจัดการให้มีน้ำเพียงพอไปถึงเดือนพฤษภาคมของปี67 12เดือนข้างหน้าเลยครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางพายุโมคารวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงในรอบต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ค่ะขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับคุณชวลิตชาคุณโมนายท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ